เฟรีนธิดาพยายมเขียนโดยไซโคจีบทที่2นรกบนดินซอยเปลี่ยวมืดและสกปรกเสียงกรีดร้องของเด็กสาวในชุดลำลองเสื้อยืดกางเกงขาสั้นกำลังจะถูกกลืนหายไปกับความมืดยามค่ำคืนมือสกปรกกำลังกระชากลากถูร่างบอบบางอ่อนแอเข้าสู่เงามืดข้างถนนโดยเด็กวัยรุ่นวัยแว้นสามคนซึ่งถีบตัวเองลงไปในปลักล่มแห่งความไร้ค่าของชีวิตด้วยสารเสพติดและความเลวร้ายต่างๆนานาในยุคอาชญากรรมเกลื่อนเมืองร้องดีนักฆ่าทิ้งซะเลยดีไหมนางนี่ตวาดสำราบข่มขู่เด็กสาวเคราะห์ร้ายดิ้นรนต่อต้านสุดกำลังแม้รู้ว่ากำลังสิ้นหวังแต่สัญชาตญาณในการเอาตัวรอดทำให้เธอดิ้นรนต่อสู้ไม่คิดชีวิตทำชั่วมากชั่วได้ใจจู่ๆก็มีเสียงพูดและเสียงปรบมือดังขึ้นจากด้านหลังดังฟังชัดในสถานการณ์แบบนี้ดูผิดธรรมชาติเหลือเกินสามวัยรุ่นนรกตกใจผวาวางมือจากเหยื่อหันไปมองราวนัดกันไว้ต่างมองเห็นแขกผู้ไม่ได้รับเชิญอย่างชัดเจนแม้อยู่ในเงาจันทร์บุรุษหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งอยู่ในชุดเสื้อคลุมยาวสีดำสนิทผิดวิสัยคนทั่วไปชายหนุ่มเรือนผมยาวกลมกลืนความมืดใบหน้าคมเข้มเย็นชาไร้ความรู้สึกหญิงสาวสวยเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะสวยได้แต่ดูน่ากลัวลี้ลับอย่างอธิบายไม่ถูกเป็นบุคลิกภาพจากนรกชัดๆทั้งคู่โผล่ออกมาจากความมืดแบบไม่มีใครรู้เนื้อรู้ตัวพฤติกรรมเลวร้ายชั่วใช้ได้เลยพวกแกเสียงบุรุษหนุ่มจากความมืดเย็นเยียบหน้าขนลุกขัดแย้งรุนแรงกับรอยยิ้มหวานร่าเริงของหญิงสาวผู้ลึกลับเธอเอ่ยเสริมขึ้นเหมือนเห็นเป็นเรื่องไม่สำคัญอะไรเลยสักนิดใช่ดีมากกำลังอยู่ในช่วงรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรียังกล้าทำชั่วสมควรให้รางวัลเลวชั่วยอดเยี่ยมพวกแกแต่งตัวดีนี่หนึ่งในสามวัยรุ่นสำรากคำพูดมองหน้ากันไปมาและเริ่มพากันแสยะยิ้มมือควานหาอาวุธในกระเป๋ากางเกงความเมาความคึกขนองทำให้ไม่เฉลียวใจกับความผิดปกติในการปรากฏตัวของสองหนุ่มสาวแห่งโลกมืดแม้แต่น้อยเดนคนหารู้ไม่ว่ากำลังอยู่ต่อหน้าบุคคลผู้มีอำนาจเหนือธรรมชาติท่าทางรวยจัดลาบลอยมาถึงปากแล้วพวกเราจัดการมันเลยจัดการไอ้หมอนี่ก่อนผู้หญิงไว้ทีหลังหญิงสาวลึกลับหันไปทางบุรุษหนุ่มยิ้มหวานจนในตาหลีเรียวเป็นเสี้ยวจันโดเกลพวกนี้ชั่วถูกใจท่านใช่หรือไม่บุรุษหนุ่มพยักหน้าตอบรับขณะยืนเผชิญคมมีดคมดาบอย่างไม่มีทีท่าหวั่นเกรงแม้เพียงนิดมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดเสียงตะคอกขู่เมายาบ้าจนไม่รับรู้ถึงรังสีมรณะจากนรกตั้งใจจะเล่นงานบุรุษหนุ่มก่อนเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมแล้วเรื่องอื่นจะง่ายขึ้นหญิงสาวผู้ลึกลับยังคงมีรอยยิ้มระบายบนใบหน้าขณะยื่นมือขวาวนไปมาใกล้ใบหน้าสามวัยรุ่นราวอากับกริยาแม่มดกำลังร่ายเวทมนต์เหนือกระทะเหล็กและเปลวไฟเป่าลมออกมาจากปากละอองไอสีดำของความมืดกลุ่มหนึ่งพวยพุ่งออกไปใส่หน้าพวกเด็กแว้นความจริงพวกแกชั่วช้าเข้าท่าราคาดีเสียดายว่าล่วงเกินเจ้าชายแห่งความมืดต้องลงโทษสั่งสอนสักนิดให้รู้สำนึกจากนั้นเฟรลินก็ถอยหลัง
ยืนรอดูผลงานตัวเองอย่างมั่นใจเฮ้ยทำไมมองไม่เห็นทันใดนั้นวัยรุ่นทั้งสามพากันเอะอะโวยวายเสียงลั่นอย่างแตกตื่นสติแตกละอองสีดำเบื้องหน้ากลับกลายเป็นผืนผ้าสีดำครอบคลุมต้องทิ้งอาวุธลงกับพื้นยกมือขยี้ในตาของตัวเองไปมาเดินเตะปะโวยวายล้มลุกคลุกคลานราวคนตาบอดโลกของสามวัยรุ่นพันดับวูบมืดสนิทเหมือนหล่นลงไปในขุมนรกลึกสุดกระทันหันแสงสีที่เคยสัมผัสรับรู้หายไปจากชีวิตโดยสิ้นเชิงโดเกลหันมามองหน้าเพื่อนร่วมทางทำท่าเหมือนจะต่อว่าอีกฝ่ายไม่สนใจแถมทำจมูกย่นใส่อย่างล้อเลียนก่อนพูดพลางหัวเราะพลางข้าไม่ได้ทำอะไรเลยเพียงแต่ทำให้พวกมันเข้าถึงแก่นแท้แห่งความมืดเท่านั้นแก่นแท้ความมืดอะไรกันพวกนี้ข้าจองตัวไว้แล้วมาตัดหน้าข้าได้ไงอ้อความมืดก็ตาบอดไงล่ะท่านพวกมันพากันตาบอดเจ้าค่ะอยู่ดีๆก็ตาบอดจองตัวอะไรไม่รู้ล่ะใครดีใครได้เฟลีนตอบหน้าตาเฉยแบบจริงใจใสซื่อพวกมันทั้งสามบังอาจล่วงเกินท่านไม่รู้ที่ต่ำต้องสั่งสอนให้รู้ที่ต่ำให้อยู่ในความมืดน่าจะขอบใจข้าต่างหากว่าไหมล่ะโดเกลใส่หน้าราวกับระอาใจในความจุนจ้านของอีกฝ่ายเพราะตัวเองก็เตรียมทีเด็ดไว้จัดการคนพวกนั้นอยู่แล้วแต่โดนตัดหน้าไปก่อนเหมือนกำลังจะกินอาหารจานเด็ดกับถูกแย่งไปต่อหน้าต่อตาได้แต่ทำหน้าเครียดมองวัยรุ่นเคราะห์ร้ายทั้งสามที่กำลังแหกปากร้องเหมือนคนสติแตกล้มลุกคลุกคลานหมดสิ้นความกระหืนกระหายในสัญชาตญาณดิบเหลือแต่ความตื่นตกใจและไม่เข้าใจกับสภาพของตัวเองเท่านั้นเส้นทางชีวิตของคนทั้งสามหลังจากนี้มืดมนสิ้นหวังทุกทรมานตลอดไปอย่างไม่ต้องสงสัยทันจากนรกที่เฟลีนปีศาจสาวจัดให้อย่างไม่ต้องร้องขอเด็กสาวผู้รอดจากอุ้งมือนรกแบบหวุดหวิดร่างสั่นไหวคล้ายชีวิตเป็นเปลวเทียนกลางสายลมยามกลางคืนเหตุการณ์ทั้งหมดยิ่งกว่าฝันร้ายน่าสะพรึงรู้สึกเหมือนเก็บตกชีวิตจากขอบอเวจีสายตาของเจ้าชายปีศาจเย็นเยียบขณะจ้องมองเด็กสาวพลางเอ่ยถามเสียงเย็นชาเจ้าทำบ้าอะไรมาเดินอยู่ในซอยนรกนี่ทำลายบรรยากาศข้าหมดเด็กสาวใส่หน้าถอยหลังไป 2-3 ก้าวน้ำตาหลั่งไหลไม่ขาดสายเฟรีนชะโงกหน้าเข้าไปใกล้ใช้นิ้วเรียวงามจิ้มหน้าผากเด็กสาวแรงๆจนหน้าหงายออกไปยืนตัวสั่นไม่พูดจาก้มหน้ามองพื้นปีศาจสาวมองแล้วถอนใจก่อนพูดอย่างเบื่อหน่ายเด็กคนนี้ไม่รู้สำนึกบางทีแถวปากซอยอาจจะมีพวกร้ายกาจเหลืออยู่พาเธอไปให้พวกนั้นดีกว่านะท่านคิดว่าไงอีกฝ่ายพยักหน้าเห็นดีเห็นงามด้วยเอ่ยอย่างเลือดเย็นดีจะได้สมน้ำหน้าเด็กชอบหนีออกจากบ้านเอะอะก็หนีออกจากบ้านกลางค่ำกลางคืนบางทีข้างนอกมันเลวร้ายกว่าในบ้านเสียอีกรีบพาไปเลยพวกเด็กนิสัยเสียข้าเบื่อชะมัดเฟรีนยิ้มกลิ่มหันไปทางเด็กสาวเคราะห์ร้ายได้ยินแล้วใช่ไหมรีบกลับบ้านไปก่อนข้าจะเปลี่ยนใจเด็กสาวร้องไห้แบบไม่รู้จะทำอะไรได้ดีไปกว่านี้อีกแล้วในคืนนรกแตกลมยามดึกทั้งหนาวเหน็บทั้งเยือกเย็นเธอกลั้นเสียงสะอื้นมองไปยังสองหนุ่มสาวผู้มาจากนรกแทนที่จะหลบหนีกลับก้มหน้าเดินตรงเข้ามารวมกลุ่มเอาดื้อๆ อะไรมาทำอะไรเฟลีนถามเสียงดังขมิ้นมองสายตาคมวาวเป็นประกายเด็กสาวเคราะห์ร้ายใส่หน้าไปมาไม่พูดอะไรสักคำจนถูกเสียงใส
ตวาดเฉียบขาดไปจะไปไหนก็ไปอีกฝ่ายสายหน้าริ้วรอยแห่งความหวาดกลัวและตื่นระหนกยังปรากฏบนสีหน้าแววตาท่าทางอย่างชัดเจนเวลานี้ดูเหมือนว่าเธอจะอาศัยสองหนุ่มสาวจากนรกเป็นที่พึ่งสุดท้ายไปเสียแล้วมาทางไหนไปทางนั้นเฟลีนว่าพลางชี้มือส่งไปในความมืดไม่อยากวุ่นวายกับพวกมนุษย์เด็กสาวยังคงร้องไห้ใส่หน้าไปมาเช่นเดิมแบบเด็กหัวดื้อเป็นอาการของคนกำลังหลงทางหนีออกจากบ้านมาเพื่อจะไปหาเพื่อนแต่มาเจอพวกทรชนเสียก่อนคนที่มาช่วยยังไงคงพอพึ่งพาอาศัยได้พวกมนุษย์ดื้อด้านไม่มีเหตุผลโดเกลบ่นพึมพำกับตัวเองอย่างหัวเสียนี่ล่ะข้าถึงเกลียดพวกมนุษย์ปีศาจสาวหัวเราะคิกคักพลางบอกมาท่องโลกมนุษย์ไม่กี่วันท่านก็กลายเป็นจอมขี้บ่นไม่ต้องมาว่าข้าปีศาจหนุ่มทำเสียงเข้มกับคู่กรณีก่อนหันไปมองเด็กสาวซึ่งยืนมองอยู่ใกล้ๆแล้วตวาดไล่เสียงดุไปให้พ้นหน้าข้าเดี๋ยวนี้พวกข้าคือปีศาจเจ้าต้องหวาดกลัวต้องหลบหนีไปให้ไกลห่างเด็กสาวสายหน้ายืนก้มหน้ากอดอกกัดลิ้นฝีปากเหมือนจะบอกว่าไม่มีวันเสียหลักจะเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรก็ช่างเถอะอย่างน้อยก็มาช่วยเหลือแบบนี้จะกลัวไปทำไมเฟลินมองแล้วหัวเราะอย่างขบขันพูดพลางหัวเราะพลางโอ้เจอเด็กดื้อท่านจะจัดการยังไงหนุ่มคำรามในลำคอแบบคนฉุนจัดจ้องหน้าเด็กสาวด้วยสายตาดุดันร้องเสียงดังอีกครั้งไปให้พ้นหน้าข้าคนถูกไล่ใส่หน้าไปมาไม่พูดไม่จาไม่เชื่อข้าจะฆ่าเจ้าหรือไม่ก็จะพาเจ้าไปลงนรกด้วยใส่หน้าอีกตามเคยเฟลินมองดูแล้วหัวเราะอยากสนุกสนานจนในตาหลีเรียวเป็นคันเตียวเสี้ยวจันองค์ชายที่รักเสียดายข้าช่วยท่านไม่ได้หรอกเจอคนพิลึกเอาแต่ใส่หน้าใส่ตาแบบนี้ตัวใครตัวมันนะท่านโดเกลขมวดคิ้วอย่างจนปัญญาจะฆ่าคนเล่นแก้กลุ้มสักคนไม่ใช่เรื่องยากแต่มันผิดกฎกติกาสัญญาบางประการซึ่งกระทำไว้กับพวกเบื้องบนจะนำความยุ่งยากมาให้ภายหลังสุดท้ายไม่พูดจาเดินก้มหน้าเดินก้าวยาวๆออกไปทันทีพร้อมเสียงพึมพำอย่างอารมณ์ไม่ดีเด็กสาวน้ำตาคลอออกเดินติดตามไปติดๆทันทีเช่นกันเฟลินกั้นยิ้มสุดชีวิตขณะเดินตามไปไม่รีบร้อนทั้งสามสร้างภาพลักษณ์สามแบบขัดแย้งตัดกันอย่างรุนแรงในความมืดของค่ำคืนมีวัยรุ่นมั่วเสพยาอยู่ข้างหน้า6คนถ้ามันเห็นผู้หญิงคนเดียวกลางดึกอย่าให้บอกเลยว่าจะเป็นยังไงปีศาจหนุ่มเอ่ยปากเสียงดังเหมือนจงใจให้บางคนได้ยินเด็กสาวใส่หน้าไม่พูดจาแต่เท้ายังเดินตามไม่ยอมเลิกปีศาจสาวเร่งฝีเท้าขึ้นมาจนเดินเคียงข้างเลียริมฝีปากก่อนเสนอแนะวิธีการโหดด้วยสีหน้าแววตาเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินจับเด็กตัวแสบดูดเลือดซะดีไหมเลือดเด็กสาวเป็นยาบำรุงอย่างดีท่าทางน่าอร่อยด้วยอายุไม่มากเลือดคงหวานชื่นใจบำรุงกำลังวังชาพูดมาแล้วชักน้ำลายไหลข้าไม่มีอารมณ์กินเด็กโดเกลบอกด้วยน้ำเสียงห้วนตามใจท่านก็แล้วกันแม้อุตส่าห์แนะอาหารว่างดีๆให้แล้วเชียวยังปฏิเสธเฟลินยักไหล่หันมองเด็กสาวแวบหนึ่งดูเหมือนเธอได้ยินเสียงสนทนาชัดเจนแต่ยังคงตามมาไม่ลดละสวยๆหล่อๆจะมาจับเรากินก็ให้รู้ไปในที่สุดปีศาจสาวเป็นฝ่ายหยุดเดินเอามือเท้าเอวจับจ้องสายตาคมกริบไปยังตัวปัญหาก่อนถามเสียงดัง
ถามจริงตามมาทำไมเด็กสาวใช้ความนิ่งเงียบเป็นคำตอบสุดท้ายรู้ไหมว่าพวกเราไม่ใช่มนุษย์สายหน้าอีกถ้าอย่างนั้นก็จงรู้เอาไว้พวกเราคือปีศาจจากดินแดนแห่งความมืดผู้คนได้ยินได้เห็นต้องวิ่งหนีไม่ใช่เดินตามเด็กสาวยืนก้มหน้าแต่ยังคงช้อนสายตาขึ้นมามองอีกฝ่ายกัดริมฝีปากแน่นน้ำตาคลอและสายหน้าตามเคยเป็นใบ้หรือไงสายหน้าโอ๊ยอะไรอะไรก็เอาแต่สายหน้าสายตาเดี๋ยวแม่จับหักคอจิ้มน้ำพริกซะหรอกปีศาจสาวร้องเสียงดังลั่นแสงไฟสลัวจากเสาไฟฟ้าส่องกระทบใบหน้าดุเข้มทั้งสวยงามทั้งเล่นลับกำลังกึ่งยิ้มกึ่งบึ้งกึ่งรำคาญหักคอคนได้ไงไม่ค่อยสร้างสรรค์เลยเสียงโดเกียวแยงขึ้นมาอย่างไม่เห็นด้วยทำอะไรให้มันมีศิลปะหน่อยสิคนไม่มีศิลปะทำจมูกย่นหันไปมองเห็นอีกฝ่ายยืนรออยู่ข้างกองขยะแถวนั้นพันแอบยิ้มในใจแต่แกล้งทำหน้าตาเคร่งเครียดจริงจังก่อนบอกว่าท่านเดินไปก่อนก็ได้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวข้าจัดการเองอย่าไปยุ่งกับเด็กนั่นเลยน่ะไปกันเถอะปีศาจสาวเอียงคอมองหน้าคมเข้มของอีกฝ่ายขมวดคิ้วทำท่าทางสงสัยไม่พอใจทว่าประกายตาพราวระยิบอย่างคนซ่อนยิ้มพูดลากเสียงช้าๆจงใจให้เป้าหมายได้ยินท่านเป็นห่วงเด็กละสิพูดบ้าๆข้าเป็นเจ้าชายแห่งความมืดจะไปห่วงใยพวกมนุษย์ได้ยังไงอย่าพูดมากรีบตามข้าทิ้งเด็กนั่นไว้เดี๋ยวก็ตายเองเสียงสวนคำทั้งดุทั้งเฉียบขาดเฟลินยังคงยิ้มเล็กน้อยไม่ได้สนใจท่าทางของอีกฝ่ายหันไปเอานิ้วชี้จิ้มหน้าผากเด็กสาวจนหน้าหงายพูดเสียงดุบ้างดีนะว่าข้าไม่มีเวลายุ่งกับเจ้าไม่อย่างนั้นเจ้าตายแน่เด็กสาวไม่ว่าอะไรมองหน้าแล้วเดินตามทันทีเมื่ออีกฝ่ายออกเดินเหมือนจะขอตามไปทุกคนทุกแห่งเสียงโครมสนั่นจากกองขยะม้าข้างถนนไร้สังกัดตัวหนึ่งกระโจนใส่แมวดำตัวเคืองซึ่งยืนอยู่บนถังขยะเก่าๆบริเวณนั้นตามประสาหมาหวงขยะเสียงเจ้าเหมียวร้องขู่ฟ้อเกรี้ยวกราดติดตามด้วยเสียงโครมครามต่อเนื่องจากการไล่กวดกันไปในความมืดเด็กสาวเจ้าปัญหาสะดุ้งสุดตัวอย่างตกใจกระโดดเข้ามาเกาะแขนปีศาจสาวแน่นมาเกาะแขนข้าทำไมเฟรีนรีบแกะมืออีกฝ่ายออกแต่เด็กสาวไม่ยอมปล่อยหันไปมองรอบข้างอย่างหวาดหวั่นโดเกลมองเห็นเหตุการณ์ริมฝีปากบางเฉียดปรากฏรอยยิ้มขึ้นอย่างขบขันซึ่งไม่ปรากฏบ่อยนักเสียงพูดขึ้นลอยๆกับลมฟ้าอากาศภาพนี้เอาไปบอกเล่าในสภานรกเบื้องต่ำคงได้เฮฮากันพิลึกปล่อยมือออกเดี๋ยวนี้เฟลีนตวาดเฉียบขาดเนื้อมืออีกข้างขึ้นสูงนิ้วมือทั้งห้าปรากฏกรงเล็บคมกริบแวววาวราวใบมีดยื่นยาวออกมาทันทีทำท่าขู่เป็นนางแมวปีศาจจะขย้ำเหยื่อเด็กสาวมองแล้วใส่หน้าตามแบบฉบับมาตรฐานอีกครั้งกรงเล็บแหลมคมเพียงปักลงไปมันจะทะลุหัวใจของเด็กสาวอย่างง่ายดายแต่ในที่สุดปีศาจสาวแสนสวยก็เป็นฝ่ายใส่หน้าบ้างลดมือลงข้างลำตัวกรงเล็บปีศาจหดเก็บเข้าเป็นแนวซ่อนเล็บขู่ก็แล้วพูดก็แล้วยังไม่กลัวสีหน้ารำคาญเสียเต็มประดาก่อนเอ่ยด้วยเสียงจริงจังเจ้าจะตามเรามาไม่ได้เพราะพวกเรากำลังจะกลับลงไปในนรกหนูไปด้วยคนนะคะ
เด็กสาวพูดขึ้นเป็นประโยคแรกเฟรีนมองหน้าอย่างไม่เชื่อหูตัวเองมีอย่างที่ไหนอยู่ดีไม่ว่าดีจะขอลงนรกไปด้วยสังคมมนุษย์ยุคนี้มันเป็นอะไรกันถึงมีคนอยากตกนรกไปนรกนะนะจะบ้าไปหรือเปล่าจะว่าบ้าก็ยอมค่ะให้หนูไปด้วยนะคะรักษาโรคใบ้ได้เก่งดีเสียงโดเกลเอ่ยขึ้นเบาๆโดยไม่หันมามองคนถูกชมหันไปมองค้อนขวับหนึ่งเพราะจับแววกวนประสาทแฝงอยู่ในคำพูดนั้นได้ก่อนหันมาเจรจากับเด็กสาวเจ้าปัญหาต่อไปสติแตกไปหรือเปล่าคิดจะลงนรกหนูไม่อยากอยู่โลกนี้อีกแล้วเด็กสาวป้ายน้ำตาทำไมล่ะช่างเถอะค่ะเอาเป็นว่าหนูยอมตกนรกลงไปด้วยคนนะคะเวรกรรมมีแต่คนอยากขึ้นสวรรค์มีมาดันมาขอลงนรกแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันผิดกฎของพวกเรากลับบ้านไปดีกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กมาเดินในซอยเปรียวแบบนี้มันอันตรายจะตายหนูไม่อยากกลับบ้านเธอบอกด้วยอาการน้ำตาคลอนี่เจ้ายังยุ่งกับเด็กไม่เลิกอีกหรอเสียงเจ้าชายปีศาจแทรกขึ้นมาอย่างรำคาญหัวใจเต็มประดาพวกมนุษย์ก็อย่างนี้ล่ะเอะอะอะไรก็ไม่อยากกลับบ้านหนีจากบ้านทำเป็นเด็กเจ้าปัญหาทั้งที่ปัญหาก็เก่าน้ำเน่าพ่อแม่ไม่เข้าใจบ้างพ่อแม่ไม่รักบ้างน่าเบื่อรีบไปกันดีกว่าท่านเดินทางไปก่อนข้าจะจัดการกับเด็กก่อนจะทำอะไรกำลังคิดว่าจะงับคอหอยหรือควักตับออกมากินดีคิดอะไรให้ดีมากกว่านั้นหน่อยได้ไหมทำเป็นผีปอบไปได้ปีศาจสาวหัวเราะรั่นกับคำพูดของผู้ปะทะคารมประจำตัวไม่ใส่ใจกับหน้าคมเข้มซึ่งตีหน้าดุอารมณ์เสียอยู่ใกล้ๆเอียงหน้าไปกระซิบข้างหูเด็กสาวเห็นไหมเขาดุนะใจร้ายด้วยเจ้าอย่าไปตอแยเขาให้มากเรื่องหลายความก็แล้วกันเห็นแล้วค่ะท่าทางดุน่ากลัวแต่หล่อมากความจริงน่าจะใจดีนะคะเด็กสาวชำเลืองมองพลางตอบเสียงแผ่วอย่าไปพูดแบบนี้ให้ได้ยินเชียวบอกว่าใจดีหล่อเป็นคำดูถูกสำหรับชาวโลกมืดต้องบอกว่าใจร้ายใจดำนี่เจ้าสมคบกับพวกมนุษย์นินทาข้าหรอเสียงคนใจร้ายใจดำโวยวายเฟรีนหัวเราะพางจูงแขนเด็กสาวเดินออกไปอย่างไม่สนใจกับความฉุนเฉียวหัวเสียของคู่กรณีปล่อยให้อีกฝ่ายเดินตามมาด้วยความงุนงงสงสัยกับพฤติกรรมและอารมณ์ของพวกผู้หญิงแรกๆเห็นจะฆ่ากันตายจู่ๆมาคุยถูกคอกันแบบหน้าตาเฉยพาหนูไปด้วยคนนะคะเด็กสาวเกาะแขนพลางเอ่ยอ้อนวอนเสียงสั่นเครือข้าบอกว่าไม่ได้มันผิดกฎอย่ามาอ้อนวอนเสียให้ยากเลยถ้าอย่างนั้นหนูมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนค่ะหนูมอบวิญญาณของหนูให้พวกคุณฟรีๆเลยนะคะเคยอ่านพบว่าพวกปีศาจต้องการวิญญาณของมนุษย์แลกเปลี่ยนกับการพาหนูไปด้วยนะคะเอาไปเป็นคนใช้ในนรกก็ได้เอาอย่างนั้นเลยเหรอเฟลินมองหน้าเด็กสาวอย่างไม่เชื่อเห็นแววตายืนยันมั่นคงค่ะเด็กสาวพยักหน้ารับปากหนักแน่นเป็นครั้งแรกสีหน้าท่าทางมุ่งมั่นจริงใจอย่างที่สุดนึกว่าจะพยักหน้าไม่เป็นเสียอีกมันเป็นเรื่องใหญ่ข้าต้องขอปรึกษาเจ้าชายก่อนไม่ต้องยุ่งยากมากเรื่องก็ได้เสียงปีศาจหนุ่มดังขึ้นทันทีข้าได้ยินหมดแล้วฟีบ้าที่ไหนนี่เป็นการเสนอข้อแลกเปลี่ยนกันต่างหากแต่เอาเป็นว่าสัญญาตกลงก็แล้วกัน
ข้าจะพาเจ้าไปยังนรกแต่ว่าปีศาจสาวรับมุกไม่ทันเป็นฝ่ายมึนงงบ้างกับท่าทีของเพื่อนร่วมทางอ้าปากทำท่าจะโต้แย้งแต่ยามกระทันหันกับหาเหตุผลไม่ออกไม่รู้ว่าเพื่อนร่วมทางเล่นอะไรไม่ต้องมาเถียงวิญญาณของมนุษย์เราต้องการอยู่แล้วข้าจะส่งเด็กเรื่องมากไปนรกเดี๋ยวนี้เลยเตรียมตัวให้ดีแล้วกันแต่ว่าโดเกลยิ้มดุตามแบบฉบับทำเป็นไม่สนใจอีกฝ่ายยื่นมือมายังเด็กสาวพลางส่งเสียงให้เต็มไปด้วยความโหดและอำมหิตจนหน้าขนลุกยื่นมือมาแล้วเจ้าจะถูกส่งไปนรกเด็กสาวมองตาของบุรุษหนุ่มจากความมืดสัมผัสแววตาเย็นชาบนวงหน้าคมเข้มราวรูปสลักเทพเจ้ากรีกในม่านผมยาวสยายดำราวความมืดไม่มีแววแห่งความลังเลใจแม้แต่น้อยขณะวางมือลงในอุ้งมือแข็งแรงปีศาจสาวใช้สายตาคมวาวชำเลืองมองทั้งคู่สีหน้ามีรอยยิ้มกึ่งเย็นชากึ่งขบขันจ้องมองครู่หนึ่งก่อนเอ่ยปากคล้ายรำพึงกับตัวเองบางคนยอมลงนรกทั้งเป็นแสดงว่าโลกมนุษย์กำลังเพาะบ่มด้วยความเลวร้ายได้ที่แล้วกระมังงานของพวกเราก็ง่ายขึ้นสินะมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกเสียงโดเกลเย็นยะเยียบขณะกุมมือเล็กของเด็กสาวผู้ปรารถนาลงไปสัมผัสยมโลกปีกแห่งความมืดเริ่มแผ่ซ่านรายล้อมกลืนกินทั้งสองอย่างแช่มช้าราวการดูดกลืนของหลุมดำมรณะโดเกลและเด็กสาวหายไปแล้วเฟรินถอนใจใส่หน้าก่อนเป่าลมออกจากปากวงหน้าแสนสวยซีดขาวมีแววขบขันและสนุกสนานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นงานสำรวจเบื้องต้นในโครงการเล่นลับแห่งฐานอำนาจของโลกมืดครั้งนี้เร้าใจมากเกินกว่าคาดคิดอยู่ตามลำพังในซอยเปลี่ยวอันน่ากลัวแต่ไม่ได้ทำให้เฟรินประหวั่นพรั่นพรึงแม้แต่น้อยยืนนิ่งรอคอยอย่างเยือกเย็นไอปีศาจและร่องรอยแห่งความชั่วร้ายเหมือนเต้นเร่าอยู่ในเงาตึกและหมู่ไม้ที่แกว่งไกวไหวเองควรครางแสงไฟหม่นสลัวบนแสงจันทร์อ่อนล้าผสมผสานสร้างเสริมภาพลักษณ์พิเศษพิสดารธิดาพยามารกำหนดจิตติดตามไปดูสถานการณ์มองเห็นโดเกลกับเด็กสาวแล้วนรกนั่นไม่ใช่ประตูสู่ยมโลกปีกม่านของรัติการยังคงห้อมล้อมทั้งคู่ขณะปรากฏร่างขึ้นหน้าประตูหญิงวัยข้อนอายุผู้หนึ่งซึ่งมีสีหน้ากังวลรุ่มร้อนใจแม่ผู้ตลอดเวลาไม่เคยมีเวลาให้ลูกสาวจบจนเกือบจะสูญเสียลูกไปตลอดชีวิตเพิ่งรู้ตัวและเสียใจกับวันเวลาอันล่วงเลยลูกสาวในวัยพร้อมจะกระโจนลงด้านมืดหรือตะกายไปยังโลกเบื้องล่างอย่างไม่มีการลังเลใจถ้ามีแรงบันดาลใจเพียงนิดจุดชนวนอารมณ์ให้ระเบิดเธอเพิ่งประจักษ์ถึงความรักความห่วงใยลึกซ่อนเล้นของผู้เป็นแม่ต่างฝ่ายเพิ่งเห็นความรักความห่วงใยของกันและกันความรักความห่วงใยที่ความจริงซ่อนลึกภายในเพียงแต่บางอย่างซ่อนลึกมากเกินไปก็ไม่มีผลดีไม่มีใครมองเห็นคุณค่าในคืนนี้เองอ้อมกอดรอยยิ้มและหยดน้ำตาผสานกันเป็นความรู้สึกลึกซึ้งแม่และลูกสาวต่างรู้สึกผิดกับการกระทำของตัวเองและแน่นอนว่ายังไม่สายจนเกินไปความรักในครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่ดีเฮ้อปีศาจสาวร้องดังๆออกมาอย่างเบื่อหน่ายขณะจ้องมองเหตุการณ์ผ่านมิติเร้นรับโดเกลท่านทำอะไรกันแน่นั่นหรือนรกของท่านราวกับจะรับรู้
บุรุษหนุ่มแห่งรัติกาลค่อยปรากฏกายขึ้นข้างกายใบหน้าเย็นชาเหมือนหมกมุ่นขบคิดจนเคร่งเครียดเหมือนเดิมยากจะอ่านความรู้สึกได้คนยืนรอยืนกอดอกเอียงคออมยิ้มมองหน้าอีกฝ่ายก่อนเอ่ยปากเรียบเคียงถามท่านรู้ตัวหรือเปล่าว่าท่านทำอะไรอยู่ปีศาจหนุ่มมองหน้าคู่กรณีขมวดคิ้วตำหนิด้วยสายตาของคนอารมณ์เสียแต่คนใกล้ตัวไม่รู้สึกหวาดหวั่นแม้แต่น้อยตั้งข้อสงสัยต่อไปหรือท่านไปผิดที่ผิดทางองค์ชายแห่งความมืดก็หลงหลงลืมลืมเป็นเหมือนกันผิดที่ผิดทางอะไรเสียงดุเข้มและการตีหน้ายักษ์เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตั้งใจอธิบายขยายความให้เฟรีนเข้าใจเกินความจำเป็นเสียด้วยซ้ำราวกับจะเบี่ยงเบนประเด็นบางอย่างเจ้าควรจะรู้ว่าบ้านสามารถเป็นนรกได้ถ้าบ้านขาดความเข้าใจกันและกันหรอปีศาจสาวเอียงคอเลิกคิ้วถามทำหน้าไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจแบบคนกวนประสาทชาวบ้านคู่กรณียังยอมอธิบายต่อไปอย่างอดทนไม่ยอมแพ้ง่ายๆถ้าบ้านไม่เป็นบ้านมันก็เหมือนกับนรกบนดินนั่นล่ะถ้าบ้านเหมือนนรกคนในบ้านก็คงไม่ผิดไปจากปีศาจเรื่องแค่นี้ทำเป็นไม่เข้าใจนรกมันก็มีได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการของมันแต่บางทีมันก็เป็นสวรรค์ได้เหมือนกันถ้าบ้านเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจกันท่านไม่ต้องมาทำเป็นอธิบายข้างๆคูๆความจริงท่านใจอ่อนสงสารเด็กเลยพาส่งกลับบ้านก็บอกมาเถอะข้าไม่ว่าอะไรหรอกหน้าไม่ฟ้องสภาเบื้องต่ำด้วยปีศาจสาวแย้งอย่างมีเหตุผลและหลักการสีหน้าท่าทางน้ำเสียงยังแฝงแววยั่วโทสะอีกฝ่ายตามเคยพูดบ้าบ้าปีศาจอย่างข้าจะใจอ่อนกับพวกมนุษย์ได้ยังไงเสียภาพลักษณ์เสียอิมเมจปีศาจหมดและข้าลบความจำของเด็กเกี่ยวกับเราเรียบร้อยรับรองไม่เป็นปัญหาข้าว่าท่านใจอ่อนไปแล้วต่างหากไม่ต้องมาเฉยเฉยเฟรีนแย้งพลางหัวเราะจนในตาหลีเล็กเรียวโดเกลหน้านิ้วคิ้วขมวดอย่างไม่พอใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการจ้องหน้าข่มขู่ด้วยสายตาถอนใจบอกอีกฝ่ายด้วยท่าทางเบื่อหน่ายเต็มประดาเจ้าไม่มีทางรู้หรอกว่าข้าคิดอะไรอยู่มันไม่ใช่อย่างที่เจ้าคิดหรอกอย่ามามองข้าในแง่ดีเกินไปแบบนี้ล่ะที่เรียกว่าผู้ร้ายปากแข็งฝ่ายตอแยไม่ยอมลดลาวาสอบเกาะติดสถานการณ์ไม่ยอมปล่อยจะบ้าพูดแทงใจดำแล้วโกรธใช่ไหมล่ะข้าไม่พูดกับเจ้าแล้วโดเกลแยกเขี้ยวคำรามก่อนออกเดินนำหน้าไปด้วยท่าทางอารมณ์เสียคู่กรณีหัวเราะเสียงใสให้กับท่าทางของอีกฝ่ายหนึ่งวิ่งไปคล้องแขนอย่างสนิทสนมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสายลมเย็นแห่งยามราตรีพัดมาอีกครั้ง